สบายดีแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนาะทีมงานทุกๆท่านเด้อบอกว่าผู้รับฟังและผู้รับชมเนาะตอนนี้ก็พอดีเป็นช่วงปีใหม่ของประเทศลาวนะปีใหม่สงกรานต์แต่ก็บ่ได้ไปทางใดเนาะทุกคนก็เฝ้าบ้านอยู่แต่บ้านบ่ได้ไปทางใดมื้อนี้ก็จะมานำเสนอหรือว่าบอกวิธีการถอนเงินผ่านเรื่องของฟินโก้เนาะมื้อนี้ถอนเงินผ่านฟินโก้ในระยะเวลาเข้ามาเฮ็ดธุรกิจฟินโก้ถือว่าครบ1อาทิตย์ในมื้อนี้เนาะสมัครวันอังคารที่ผ่านมาเนาะแล้วมื้อนี้ก็มาฮอดมื้อวันอังคารเนาะก็ถือว่าได้ครบ1อาทิตย์พอดีเนาะแล้วก็จะมารีวิวกันถอนเงินอยู่นี้ว่าเอ๊ะเนาะเงินทางเบิดมื้อนี้คือวันนี้ได้อยู่375คะแนนหมายความว่าคะแนนก็คือแบบนี้ขั้นตอนการถอนเงินก็คือต้องมาเบิ่งยอดเงินเนาะ 6,345เราไปคำว่ากดเนี้ยระบุจำนวนเงินเนาะโอเคถอนมาทั้งหมด6เนาะ3 4 5โอเคจำนวนเงินที่ถอนได้เนาะจำนวนเงินตัวนี้โอเคแล้วก็ใส่คำว่าเงินการถอนโอเคถอนสำเร็จหากเราจะกันเนาะเรื่องถอนสำเร็จเราจะส่งข้อความแจ้งเตือนโอเคนี่อื่นว่ารายการเนาะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็แคปเจอร์จอไว้โอเคอันนี้คือแคปเจอร์จอไว้ว่าถอนเรียบร้อยแล้วเนาะบันทึกรายการถอนบันทึกรายการเนาะโอเคถือว่าบันทึกรายการสำเร็จเรียบร้อย processing โอเคง่ายๆแบบนี้นะการรีวิวถอนเงินแค่นี้เท่านี้จบเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคออกมาปั๊บนี่เห็นบอลนี่ยอดเงินวันนี้เหลือ00บาทหมายความว่าขั้นตอนการถอนเงินเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเนาะนี่คือมันอยากจะReach Infinity หรือว่าองค์ทอเนาะมารีวิวกับเรื่องของการขั้นตอนการถอนเงินถือว่าง่ายๆสำนี้มีเท่านี้โอเคแล้วจำนวนสมาชิกทางเมิร์ดก็คือหมายความว่า65คนเนาะแล้วคนที่เฮาส่วนติดตัวเลยเนาะก็คือส่วนติดตัวมาทั้งหมด15รหัสโอเคเนาะโอเค15รหัสโอเคนี่คือจำนวนคนที่เฮาขยายได้ติดตัวเนาะทั้งหมดนี้แล้วสมาชิกของคนอื่นหมายความว่าผู้อื่นขยายมาอีกมีภายแดนเนาะก็คือแบบนี้เนาะโอเคมีกันอัพเลยจริงๆนะเหลืออีกนะ 2-3 คนที่มื้อนี้ยังบ่ได้อัพเนาะน่าจะประมาณ20กว่าคนหวังว่าบ่ดนนี้จะเห็น AM ประเทศเราเนาะก็ขึ้นอีก1 AM โอเคแล้วตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่ของฟินโก้ในอนาคตทุกคนก็ต้องมีแน่นอนเนาะมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับเรื่องของการเฮ็ดคลิปวิดีโอสั้นๆอธิบายขั้นตอนการถอนเนาะแบบนี้ให้ทุกคนเข้า